จากคลิปที่แล้วที่เป็นมายาสีดำนะครับตัวนั้นก็ดีนะพร้อมลุยเลยนะแล้วก็มาถึงตัวนี้นะครับเริ่มด้วย Output Jack เสียต้องเปลี่ยนนะครับเดี๋ยวใส่ Sweet Craft ไปและ Fretwell Music Shop and Mall วันนี้เสนอตอนกีตาร์ Fernandez ตัวนี้คือ Special Edition นะครับเจ้าของเลือกใช้สายเป็น Ernie Ball เบอร์1046นะครับผมตัวนี้มาด้วยอาการตอนแรกนึกว่าเสียงไม่ดังอย่างเดียวนะครับแต่ว่าพอร์ตเนี่ยทั้งโทนและวอลุ่มนะครับหมุนไม่ไปเลยเรื่องราวจะเป็นยังไงนะครับเริ่มเลยครับเดี๋ยวตัดสายเก่าแล้วก็เอาสายเก่านะครับใส่ขวดพลาสติกก่อนนะครับผมเปิดฝาหลังเตรียมที่จะใส่สายแล้วก็ตั้งสปริงนะครับแล้วก็ถอดปิกอัพมาเพื่อจะลองล้างวอลุ่มดูนะครับก็ลองล้างพอร์ตดูนะครับแต่ว่าโอ้โหอันนี้โอเคอันนี้หมุนไม่ไปฮะหมุนไม่ไปทั้ง3หนอบเลยคืออะไรเกิดอะไรขึ้นเนี่ยล้างไม่ช่วยอะไรเลยเอ๊ต้องเปลี่ยนหมดแล้วมั้งเนี่ยพอร์ตหมุนไม่ไปนะครับตายแล้วเนี่ยโยกเลยใช่ไหมมาเกมเปลี่ยนหมดก็ลองล้างแล้วนะครับแล้วก็ถ่ายให้ดูแล้วก็เดี๋ยวส่งพอร์ตคืนเจ้าของด้วยคือทำตามอาการนะครับอันไหนที่ต้องเปลี่ยนก็เปลี่ยนดีกว่านะครับอันไหนซ่อมได้ก็ซ่อมนะครับอย่าผมจะถามเจ้าของก่อนแต่แบบตัวเนี้ยต้องเปลี่ยนแน่นอนและใส่ของดีไปเลยใส่ CTS ระดับโลกไว้นะฮะก็แน่นอนใช้ได้ยาวๆและสมูทกวาดวอลลุ่มและโทนได้เนียนกริบเลยนะฮะแล้วก็มีเอาท์พุตแจ็คที่ต้องเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนไปเลยครับ1วอลลุ่ม2โทนนะครับใส่ไม่พอดีนะเดี๋ยวต้องบีบตัวหัวของพอตเข้าไปหน่อยนะครับแล้วก็อะไหล่ทั้งหมดนะครับส่งคืนเจ้าของนะครับอ่ะดูหน่อยนะครับเอาท์พุตแจ็คผมใส่แหวนกันคลายไปนะครับสีแดงๆพากไฟฟ้าเรียบร้อยนะครับเฟอร์นันเดสกลับมาคืนชีพอีกครั้งนะครับตัวนี้ก็เหมือนแบล็กกี้นะครับใช้งานได้แล้วแต่ยังเล่นไม่ได้นะต้องใส่สายแล้วเซตอัพก่อนนะครับเริ่มเลยครับทำความสะอาดทั้งตัวและเตรียมใส่สายครับแกะซองดูแล้วนะครับมาครบทั้ง6เส้นทำการใส่สายได้เลยครับขึ้นสายขึ้นพิชเรียบร้อยนะครับคอค่อนข้างตรงผมตั้งเรเดียสคร่าวๆที่แซดเดิลทั้ง6ก้อนนะครับก็ประมาณ1เหรียญ5นะครับที่เฟรท12เสร็จแล้วตั้งเรเดียสแบบละเอียดอีกครั้งหนึ่งครับเสร็จแล้วไปที่ตู้แอมป์นะครับเพื่อตั้งอินโทรเนชั่นอย่างละเอียดและตั้งปิกอัพครับจูเนอร์ที่ใช้เป็นบอส CU3 อันเดิมนะครับให้ความละเอียดขั้นสูงนะครับแล้วก็ตั้งตู้แฟลตเพื่อให้ได้คาแรคเตอร์ของปิกอัพแต่ละตัวนะครับทดลองเล่นนะครับก็ตอนแรกกะว่าอย่างตอนต้นคลิปนะเปลี่ยนเอาพุทแจ็คทีเดียวแล้วก็เซตอัพปกตินะปรากฏพอร์ตนี่โหเดี้ยงหมดเลยล้างไม่หายนะล้างแล้วก็ยังหมุนไม่ได้นะครับก็อันนี้เป็นเอาพุทแจ็คเก่านะครับแล้วก็พอร์ตเปลี่ยนใส่ CTS ไปนะครับโทนเป็น 250K วอลุ่ม1อันเป็น 500K เดี๋ยวค่อยไปประกอบนะเทสก่อน Next next กับ middle
middle กับ bridge อันนี้ก็ดีSpecial Edition นะครับเหมือน Blackie by Fender ของคุณ Eric Clapton นะครับก่อนน่าจะได้รับแรงบันดาลใจมานะครับก็ก่อนที่จะปิดฝาปิดกาดเนี่ยผมก็ลองทั้งหมดนะฮะแล้วก็ปิดฝาปิดกาดปิดฝาหลังบางทีก็ปิดฝา Thrust Slot นะครับเป็นอย่างสุดท้ายสำหรับแฟน Fernandez นะครับต้องขอแสดงความเสียใจด้วยโรงงานปิดไปแล้วนะไม่มีอีกแล้วนะครับ Fernandez ก็เก็บไว้ดีๆไม่รู้ราคาจะขึ้นภายภาคหน้าหรือเปล่านะครับแต่แน่นอนว่าเป็นกีตาร์ตามห้องซ้อมอ่ะกีตาร์ที่แบบว่าเราซื้อมาแล้วลุยได้เลยนะครับเป็นของเก่านะตัวนี้อะไรเสียก็เปลี่ยนนะครับไม่ต้องไปซีเรียส นะครับไปตามงบครับก็เปลี่ยนโทนเปลี่ยนวอลลุ่มเปลี่ยนเอาท์พุตเรียบร้อยตัวนี้ก็พร้อมลุยอีกครั้งนะครับขอให้มีความสุขกับการเล่นดนตรีทุกท่านและกีตาร์ดีๆมีให้ดูทุกวันที่นี่กับ Fritwell Music Shop and More กดติดตามกดถูกใจไว้เลยนะครับแล้วเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ LINE Facebook IG และ YouTube นะครับ Fritwell เหมือน TikTok ครับผมคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ